อนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบอยได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับครับผมคุณบอยครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนกรุงเทพครับกรุงเทพอยู่ย่านไหนพอจะบอกได้ไหมครับบางนาครับอยู่แถวบางนานะคุณบอยเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังครับอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกนะแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเป็นประจำครับฟังสดด้วยย้อนหลังด้วยขอบพระคุณมากเลยคุณบอยยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับตั้งชื่อเรื่องมาว่าบอดี้การ์ดเดี๋ยวนะครับผมถามคุณบอยก่อนเรื่องที่คุณบอยจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเองในช่วงที่ไปปฏิบัติงานปฏิบัติงานหมายถึงว่าตัวของคุณบอยเป็นบอดี้การ์ดอะฮะถูกต้องครับโอ้โอเคผมไม่เคยคุยกับบอดี้การ์ดมาก่อนอยากฟังอยากฟังอยากฟังเรื่องราวเป็นยังไงฮะคุณบอยเชิญเลยฮะครับเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับครับคือผมเนี่ยได้มีภารกิจครับที่จะต้องไปดูแลลูกค้า VIP ที่เชียงใหม่ครับซึ่งภารกิจครั้งเนี้ยมันเป็นภารกิจกลางคืนแล้วทางลูกค้าเขาขอมาว่าเขาไม่เอาบอดี้การ์ดที่อยู่เชียงใหม่เขาไม่เอาคนเชียงใหม่ขอเป็นคนนอกพื้นที่ขอเป็นคนนอกพื้นที่ประมาณนั้นฮะครับทางบริษัทที่ศูนย์เชียงใหม่เนี่ยเขาก็เลยทําเรื่องลงมาที่กรุงเทพให้หาคนไป10คนเพื่อที่จะไปทําภารกิจตอนกลางคืนเดี๋ยวนะหมายถึงว่าบอดี้การ์ดที่ว่านี้คือมันเป็นของหน่วยงานเอกชนใช่มั้ยฮะถูกต้องครับโอเคโอเคโอเคครับครับครับผมครับแล้วทีเนี้ยก็เลยต้องคัดเลือก10คนซึ่งผมก็ได้เป็น1ใน10คนนี้ที่ต้องไปทําภารกิจตอนกลางคืนที่เชียงใหม่ครับครับพอไปถึงเชียงใหม่วันแรกก็พักผ่อนไม่มีอะไรครับพอวันที่2นี่ประมาณสัก 01:00 ก็นั่งรถตู้เดินทางกันไปที่คอนโดของลูกค้า VIP ครับแล้วก็ไปรวมกําลังกันที่ลานจอดรถเพื่อแบ่งหน้าที่จัดสรรปันส่วนนะครับว่าใน10คนเนี่ยเราจะได้หน้าที่อะไรครับแล้วในคืนนั้นน่ะผมได้หน้าที่อยู่จุดสูงคมครับจุดสูงคมนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่แดงฟังว่าสมมุติว่าคอนโดลูกค้าอยู่ฝั่งนี้ครับผมจะต้องขึ้นไปอยู่ฝั่งที่สูงกว่าคอนโดลูกค้าอยู่ฝั่งตรงข้ามครับแต่ต้องสูงกว่าคอนโดลูกค้าต้องให้เห็นดาดฟ้าของคอนโดลูกค้าเลยนั่นคือเรียกว่าจุดสูงคมที่บอกถูกต้องครับก็คือป้องกันคอยป้องกันว่าเฮ้ยมีไฟส่องเข้าไปที่คอนโดลูกค้าของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนในหนังที่เราดูเลยนะประมาณนั้นครับใช่ครับเขาจะเรียกกันว่าจุดสูงคมครับคือผมก็ได้รับหน้าที่ไปอยู่จุดสูงคมเมื่อพอรับหน้าที่อะไรกันเสร็จสับปุ๊บผมก็ต้องรู้แล้วว่าผมต้องเอารู้แล้วว่าจะได้อยู่อพาร์ตเมนต์ไหนต้องขึ้นไปอยู่ชั้นสูงสุดของอพาร์ตเมนต์น่ะอพาร์ตเมนต์ไหนผมก็เลยเดินไปหาหัวหน้าชุดแต่หัวหน้าชุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราต้องใช้คนเชียงใหม่เพราะว่าเขาจะรู้จักพื้นที่ดีผมก็เดินไปหาพี่เขาผมบอกพี่ขอคีย์การ์ดอพาร์ตเมนต์หน่อยครับพี่เขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ต้องขึ้นไปส่งผมก็รอยืนรอแกก็ไปค้นอะไรในรถเนี่ยครับค้นนู่นค้นนี่ค้นนั่นแล้วก็แกก็หยิบอะไรมาสักอย่างนึงแล้วแกก็เดินมาหาผมครับพอแกเดินมาหาผมเสร็จแกบอกไปพร้อมยังผมบอกพร้อมแกก็พาผมไปที่อพาร์ตถึงหน้าอพาร์ตเมนต์ถึงหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งเนี้ยครับซึ่งลักษณะอพาร์ตเมนต์จะเป็นรูปตัว L ฮะอพาร์ตเมนต์นี้จะมีทั้งหมด25ชั้นแล้วชั้นดาดฟ้าจะเป็นชั้นที่26ครับซึ่งแกก็บอกว่าโอเคเป็นไงดูโลเคชั่นดียังว่ามีอะไรต้องขาดตกบกพร่องไหมผมก็บอกโอเคพี่ขึ้นได้เลยพร้อมทางหัวหน้าแกก็เอาคีย์การ์ดติดข้างหน้าแล้วแกก็พาผมไปที่ลิฟต์ซึ่งลิฟต์เนี่ยมันมีทั้งหมด25ชั้นแล้วผมต้องไปอยู่ชั้นที่25
แต่แกกดที่ชั้น24อือผมก็บอกเอ้าพี่ไม่กดชั้น25แกบอกว่าชั้น25มันเสียผมแต่ผมก็เลยลองจิ้มดูพอผมลองจิ้มดูแกก็บอกผมก็นึกในใจมันก็ไม่ได้เสียเนี่ยแสดงว่าตอนที่เราไม่ได้พูดแสดงว่าตอนที่เราจิ้มอยู่ไฟชั้น25มันติดครับมันไม่เสียแต่ผมก็ไม่อยากจะไปถามอะไรแกเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักกันเพราะแกเป็นหัวหน้าอยู่ที่เชียงใหม่แกไม่ได้สนิทกับเราครับผมก็เลยไม่ถามดีกว่าเรื่องของแกอยากจะให้ขึ้นชั้น24ก็ชั้น24ครับเมื่อไปถึงชั้น24ครับเปิดออกมามันก็จะเป็นคอนโดมี2ฝั่งเป็นห้อง2ฝั่งชนกันก็ปกติครับที่ชั้น24แต่พอแกมาส่งผมเสร็จปุ๊บเดินออกมาจากลิฟต์แกก็บอกว่าเดินขึ้นไปชั้น25คนเดียวได้เปล่าผมก็เลยบอกว่าพี่ผมไม่ใช่คนเชียงใหม่แล้วผมก็เพิ่งเคยมาภารกิจที่เชียงใหม่เนี่ยครั้งแรกพี่ต้องขึ้นไปส่งผมทำไมพี่ไม่ขึ้นไปส่งผมครับครับแกก็เลยบอกว่าแต่แกก็แบบเหมือนตัดบทผมว่าส่งก็ส่งครับพอแกก็เดินนำผมขึ้นไปปุ๊บเมื่อพอไปถึงชั้น25ครับโลเคชั่นมันแบบเหมือนในหนังผีเลยพี่แจ็คทางเนี่ยยาวครับแต่มีไฟตรงกลางเปิดแค่อันเดียวเหมือนกึ่งมันจะร้างครับชั้นที่5นี่เหมือนมันจะร้างแล้วระหว่างที่ผมเดินไปจุดผมเนี่ยที่แกพาไปส่งผมเนี่ยผมเหลือบไปมองซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี่ค่านั่นของห้องต่างครับไม่มีใครเก็บเลยครับหมายถึงว่าไม่มีกระห้องเก็บมันวางไว้หน้าห้องอย่างนี้เหรอถูกต้องครับเหมือนแบบมันล้างแล้วครับไม่มีใครขึ้นมาเก็บอะไรสักอย่างครับเมื่อผมไปดูจุดของผมนี่ผมจะบอกก่อนว่ามันจะอยู่ริมสุดแล้วมันจะมีบันไดหนีไฟนอกอาคารครับซึ่งผมก็ต้องนั่งอยู่แถวๆนั้นแหละเพื่อที่จะได้เห็นคอนโดของฝั่งตรงข้ามด้วยคอนโดลูกค้าแล้วก็ต้องหาเก้าอี้มานั่งตรงนี้นั่งทำอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้มันเห็นว่าคอนโดลูกค้าเราอยู่ตรงนี้ลูกค้าเราปลอดภัยทีนี้ผมก็ไม่เห็นว่ามันมีเก้าอี้ผมก็เลยถามแกว่าพี่แล้วเก้าอี้อ่ะหาบนดาดฟ้าเอาน่าจะมีนะแล้วผมขี้เกียจเดินไปดาดฟ้าผมก็กำลังจะหาเอ้าพี่มันไม่มีแกวิ่งลงไปแล้วครับเฮ้ยคือช่วงวินาทีแค่3วินาทีครับผมเดินไปหาตรงทางอะไรอย่างเงี้ยครับพี่กำลังจะเรียกเขาว่าพี่แล้วคือจะถามรายละเอียดด้วยว่ามันมีจุดไหนเสี่ยงไหมอะไรเงี้ยคือแกไม่ชี้แจงอะไรผมเลยครับแกวิ่งลงไปเลยโอ้แปลกที่ผมรู้ว่าแกวิ่งเพราะว่าผมเห็นเท้าแกไวๆผมก็เลยรีบวิ่งตามแกไปพี่แล้วรายละเอียดอ่ะไว้ค่อยคุยกันเอ้าพี่แล้วคีย์การ์ดอ่ะแล้วผมจะลงไปยังไงเนี่ยครับถ้าผมจะเข้าห้องน้ำอ่ะห้องน้ำมันอยู่นอกอาคารแกบอกมีอะไรก็วอร์มาเผื่อมีอะไรให้ช่วยโอ้ยแปลกว่ะแล้วแกก็ไปเลยครับแต่ก็แปลกตรงที่ว่าครับทำไมแกไม่ลงลิฟต์ชั้น25ทั้งที่ชั้น25ก็มีลิฟต์ครับแกดันไปลงบันไดไปเพื่อที่จะไปขึ้นลิฟต์ที่ชั้น24เหมือนเดิมผมก็เอ้าไม่เป็นไรผมก็เลยเดินขึ้นไปดาดฟ้าไปเจอเก้าอี้แบบเป็นเก้าอี้เหล็กเก่าๆเก้าอี้พับอะครับผมก็เอามานั่งอยู่ตรงด้านในอาคารแต่ว่าติดกับบันไดหนีไฟนอกอาคารเพื่อที่ผมจะได้มองออกไปแล้วเห็นคอนโดลูกค้าแล้วทีนี้ช่วงตอนนั้นมันเป็นช่วงประมาณที่เขาขึ้นมาส่งผมเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณ14:00แล้วผมก็นั่งได้สักครึ่งชั่วโมงครับประมาณสัก14:30ผมได้ยินเสียงมาจากทางด้านหลังของผมซึ่งมันเป็นห้อง
เป็นห้องของอพาร์ตเมนต์นะมันดังตึกตึกผมก็แบบมันจะเหมือนเสียงคนกลหรือหมาแก่ๆมันจะคล้ายๆอย่างนั้นครับเหมือนหมาแก่ๆที่มันเป็นหอบหืดผมบอกเลี้ยงหมาไว้ข้างในเหรอแต่ห้องนี้มันก็ไม่น่าจะมีคนอยู่ผมก็ไม่เป็นไรนั่งต่อไปสักพักใหญ่ๆประมาณ10 นาที20 นาทีมาอีกแล้วครับตึ๊บตึ๊บผมก็นึกในใจเฮ้ยมันไม่เข้าท่าแล้วตอนนั้นผมยอมรับว่าผมอะขนลุกแต่ยังไม่ได้กลัวแต่แบบมันคืออะไรพอนั่งไปอีกสักพักนึงเกือบจะ3:00มาอีกแล้วครับตึ๊บผมว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งผมก็เลยฉายไฟฉายไฟฉายไปที่ประตูห้องตรงที่ผมนั่งอยู่มันล็อกจากด้านนอกพี่แจ๊คเฮ้ยหมายถึงว่ามันมีแม่กุญแจคล้องล็อกอยู่เหรอถูกต้องครับเฮ้ยแล้วบินการไฟฟ้าเอ่ยบินอะไรเอ่ยมีครบทุกอย่างครับไม่ได้เก็บเหมือนทุกห้องเหมือนกันทุกห้องทั้งชั้นครับผมก็เอาละแต่ผมก็ใจดีสู้เสือคิดไว้ก่อนมันเป็นคอนโดเก่าอพาร์ตเมนต์เก่าเขาอาจจะเอาหมาที่มันป่วยหรืออะไรแล้วมันเดินชนของแล้วมันก็หอบหืดอยู่ในนั้นคิดในแง่ดีไว้ก่อนถูกต้องครับผมก็นั่งสักพักหนึ่งหาเกมหาอะไรเล่นครับสักพักหนึ่งมันมาแล้วครับเสียงเหมือนเดิมครับตึกแล้วเหมือนเป็นเสียงเหมือนคนขาดอากาศหายใจอะไรทั้งอย่างเหมือนเดิมครับผมก็เลยบอกมีอยู่ละผมก็เลยลุกขึ้นมาคว้าบุหรี่จากในกระเป๋าสูตรนะครับกระเป๋าในปึ๊บจุดดูดตรงทางบันไดหนีไฟนอกอาคารนะครับครับแล้วระหว่างที่ผมดูดผมก็มองคอนโดลูกค้าไปว่ามีไฟมีอะไรไหมแล้วก็ตาผมอะเหลือบไปมองข้างล่างตรงบันไดหนีไฟบันไดหนีไฟมันจะมีชั้นครึ่งครับครับมันจะลงบันไดไปแล้วจะเจอชั้นครึ่งถูกไหมเป็นเหมือนชั้นพักมันมีชั้นพักครับมันมีเครื่องเส้นไหว้ที่ใส่กระทงไว้ครับครับมีแกงผมรู้สึกน่าจะเป็นแกงกะทิอะไรสักอย่างชัดละข้าวเหนียวแล้วก็ลาบทางเหนือนะฮะลาบแล้วก็เป็นน้ำเปล่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นผมก็บอกโอ้บรรยากาศให้เลยทั้งทูบทั้งอะไรเอ่ยทั้งเสียงผมก็ไม่อยู่ละรีบดูดรีบเข้าดีกว่าปิดประตูทางหนีไฟปั๊บก็เข้ามานั่งต่อนั่งไปได้สักพักหนึ่งผมก็แบบเหมือนเหงาครับผมก็ปากก็เลยพูดแบบเบาๆไปในใจว่าแบบเฮ้ยถ้ามันมีคนมาอยู่ด้วยสักคนก็ดีวะโอ้โหสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนผมก็เลยหันไปทางด้านขวาเพราะเวลาคนขึ้นมามันจะอยู่มันจะต้องขึ้นด้านขวาเพื่อที่จะมาหาผมครับผมก็หันไปเป็นเหมือนคู่ชายรักชายครับเป็นผู้ชาย2 คนอ่ะเป็นผู้ชาย2 คนกันหนุ่มกันหนิงกันมาเป็นชายชาวต่างชาติคนนึงครับแล้วก็เป็นชายชาวไทยคนหนึ่งครับแต่ซึ่งดูแล้วนี่เขาเป็นคู่รักกันแน่นอนเขาก็เดินเข้ามาเขาก็เห็นผมก็มองหน้าเขาเขาก็บอกว่าเอ้าน้องมานั่งทำไมตรงนี้เดี๋ยวยุงก็กัดหรอกมาทำอะไรผมก็บอกอ๋อผมเป็นบริษัทเอกชนบริการครับพอดีผมมาอารักขาลูกค้า VIP แล้วผมต้องอยู่จุดนี้เขาก็บอกว่า
นั่งนั่งดีๆแล้วกันมันมืดมันมียุงแต่เขาจะพูดสำเนียงแบบประมาณว่าสาวๆหน่อยครับครับแกก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให้แกก็เปิดประตูเข้าไปครับซึ่งห้องแกผมนั่งอยู่ห้องริมสุดห้องแกจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เยื้องกับห้องที่ผมนั่งนิดนึงเยื้องไปห้องนึงครับห้องรองสุดท้ายเหมือนห้องที่ผมนั่งเป็นห้องสุดท้ายอีกฝั่งแล้วห้องแกก็เป็นห้องรองสุดท้ายอีกฝั่งแกก็เปิดประตูเข้าไปกับคู่รักของแกผมก็ได้ยินเสียงมาจากห้องว่าแบบคุยกันคุยเป็นภาษาต่างประเทศฮะแบบนู่นนี่นั่นเธอนู่นนี่นั่นผ่านไปได้สักประมาณ2นาทีผมได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแบบดังมากในห้องแกแบบโวยวายนะครับผมก็แบบเอาแล้วเขาหึงกันหรือเปล่าเพราะผมเคยอารักขาแบบพวกเนี้ยเขาจะหึงกันแรงมากโอ้โหสวยแล้วเอาไงผมก็เลยแบบนั่งอยู่เฉยๆสักพักหนึ่งครับดังได้ประมาณสัก1-2นาทีเสียงที่เขาทะเลาะกันอ่ะออกมาจากห้องก็เงียบผมก็นั่งอยู่มืดๆอย่างนั้นนะครับสักพักหนึ่งพี่คนที่เป็นคนไทยเขาก็ออกมาพร้อมกับน้ำขวดหนึ่งแกก็บอกว่าน้องน้ำดื่มได้เลยนะดื่มเลยไม่มีอะไรพี่เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นผมบอกโอ้ขอบคุณมากครับพี่แล้วชั้นนี้ไม่มีคนอยู่หรอครับผมก็ถามอะไรไปแกไปแกก็ตอบผมเหมือนแบบคนปกติหมดเลยแล้วแกก็บอกโอเคพี่ไปละเดี๋ยวแฟนพี่โมโหแกก็เข้าไปห้องแกขอแล้วแกก็แต่ก่อนที่แกจะไปอ่ะผมลืมบอกแกบอกว่าถ้ามีอะไรอ่ะขอห้องพี่ได้ตลอดนะพี่อยู่นี่ตลอดแหละอยู่มานานแล้วแต่การพูดการจาแกคนเนี่ยครับเป็นคนปกติซึ่งพอผมนั่งไปได้อีกสักพักนึงพอพี่ที่คู่รักชายรักชายเนี่ยเขาเข้าไปปุ๊บนั่งได้อีกสัก10-20นาทีไอห้องนี้เสียงมันใหม่ครับแต่มันดังผิดปกติมันแบบว่าเหมือนอยากจะออกมาจากห้องครับปึ้งปึ้งอุ้ยเหมือนมันดังกว่าครั้งก่อนๆครับผมก็ไม่รู้จะทำไงครับทีนี้ก็เอาหูฟังขึ้นมาเปิดใส่วอกกี้ทอกกี้ข้างนึงอีกข้างนึงฟังเพลงให้มันหายเหงาครับนั่งอยู่งั้นนะครับไปไหนก็ไม่ได้ด้วยนะใช่ครับไปไหนไม่ได้ครับต้องนั่งท่องคอนโดอย่างเดียวกับต้องบริเวณรอบๆอย่างเดียวแต่เหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนประมาณ5:30เสียงมันไม่ใช่แค่ปึกปึกครับมันปึก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 จากห้องข้างหลังของผมที่ผมนั่งติดห้องเขาเนี่ยผมก็เลยแบบโอ้พอผมแบบมันไม่ใช่แล้วจะไปเคาะห้องคู่ที่เป็นเกย์ก็กลัวว่าเขาจะด่าเพราะตอนนั้นมันประมาณสัก5:30แล้วซึ่งภารกิจของผมเนี่ยมันจะจบลง6:00 AMผมก็เลยแบบอีกครึ่งชั่วโมงจะมีใครมาปองร้ายลูกค้าไหมครับต้องตัดสินผมก็ตัดสินใจแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าลงไปดูข้างล่างก็เหมือนกันอยู่สูงหรืออยู่ล่างก็เหมือนกันวะผมก็ตัดสินใจกดลิฟต์ชั้นที่ชั้น25เลยปึ๊บซึ่งมันใช้ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมหัวหน้าเขาไม่กดผมก็กดลิฟต์เข้าลิฟต์รีบกดชั้น1ปึ๊บออกไปปึ๊บแล้วผมก็กดไอ้ปุ่ม Exitเพื่อที่จะออกจากคอนโดนั้นปุ๊บเปิดมาปุ๊บเจอยามพี่ยามคนหนึ่งมา
เรียกว่าพี่รปภ.ดีกว่าพี่รปภ.คนนึงมาเขามาเปลี่ยนเวรเพื่อนเขาพอดีครับเขาก็บอกเอ้าน้องคนนอกเขาเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นเลยคือเขาก็ถามตามภาษาว่าแบบเขากลัวเป็นโจรเป็นอะไรเงี้ยถึงจะใส่สูทใส่อะไรก็เถอะแต่เขาก็กลัวว่าจะมาเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าผมก็บอกอ๋อพี่ผมมาจากบริษัทนี่ผมได้มาประจำจุดที่ชั้น25ครับเขาก็ฮะชั้นไหนนะชั้น25ครับแกบอกแล้วผมก็แบบเอาแล้วพี่ฮะทำไมเนี่ยมีอะไรเหรอแกบอกเปล่าไม่มีไรแล้วเป็นไงยุงกัดเปล่าชั้นนั้นยุงมันเยอะผมก็บอกไม่กัดนะพี่ผมใส่น่าจะหนาอยู่ใส่โซ่ใส่กางเกงสแลกได้อยู่พี่เอาแล้วนี่เสร็จภารกิจแล้วผมก็ไม่กล้าบอกว่ายังไม่เสร็จเลยต้องครึ่งชั่วโมงผมบอกเปล่าพี่ยังไม่เสร็จหรอกผมปวดท้องผมจะมาเข้าห้องน้ำข้างนอกนี่แหละแล้วผมก็บอกพี่ถ้าพรุ่งนี้ผมไปแล้วอ่ะฝากขอบคุณด้วยนะมีพี่คนนึงอ่ะที่เขาเหมือนเป็นกลุ่มชายรักชายอ่ะเขาให้น้ำผมไว้แกก็บอกชายรักชายไหนน้องฉะนั้นมันร้างนะโอ้โหสั้นๆแต่ได้ใจความว่าชั้นนั้นร้างถูกต้องครับน้องชายรักชายไหนครับแกก็เลยไปถามเพื่อนเฮ้ยมีคนมาอยู่ใหม่เหรอชั้น25ก็เลยบอกเพื่อนแกก็เหมือนแบบอยากจะพูดแต่ก็ไม่พูดดีกว่ารีบขับรถมอไซค์เพื่อนรปภแกขับรถมอไซค์แบบบื้อไปผมก็ไม่ได้คำตอบจากพี่คนนั้นผมก็เลยบอกถามพี่เขาย้ำอีกทีพี่ล้างจริงเหรอเขาบอกจริงแล้วคู่เกย์นี่หน้าตาเป็นไงผมก็เลยบอกลักษณะเขาไปพี่ผู้ชายเนี่ยจะตัวลักษณะหน้าหวานหวานตัวเล็กส่วนฝรั่งเนี่ยมีกล้ามมีดูเป็นแมนๆหน่อยอะพี่แกบอกว่าแล้วไงก็เนี่ยเขาก็เอาน้ำมาให้ผมนะผมก็จะให้พี่เนี่ยแหละขอบคุณเขาให้หน่อยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยว6 โมงเนี้ยผมเสร็จภารกิจแล้วเดี๋ยวผมก็รอเวลาบินกลับกรุงเทพแล้วแกก็บอกว่าเจอแค่นั้นเองเหรอน้องเจอน้อยไปนะครับผมก็เจออะไรพี่เจอน้อยไปแกบอกว่าพี่เล่าแล้วอย่าไปบอกใครนะครับโอเคพี่มาจับเข่าคุยกันเลยมันคือยังไงคู่เกย์ที่น้องเห็นน่ะไอ้คู่ชายรักชายที่น้องเห็นเนี่ยเขามีอยู่จริงแต่ตอนเนี้ยเขาเสียไปแล้วห้องรองสุดท้ายใช่ไหมครับผมก็แบบตอนนั้นผมคือแบบทั้งขนลุกทั้งพูดไม่ออกครับกลืนน้ำลายแบบกลืนไม่อยู่แล้วครับแบบไม่รู้ว่าเราเจออะไรครับผมบอกพี่ขออีกทีดิห้องรองสุดท้ายใช่ไหมล่ะครับใช่พี่แกก็บอกนะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังห้องเนี้ยเขาอ่ะเคยมีคู่ชายรักชายเนี่ยเขาหึงกันครับแล้วเขาแทงกันตายแล้วเขาก็อยู่ห้องที่เขาออกมาเอาน้ำให้น้องนั่นแหละแล้วแกก็ผมก็ไม่เชื่อแกเพราะด้วยความที่ผมทำงานแบบนี้ผมเข้มแข็งแล้วผมว่าผมไปเอาน้ำขึ้นมาผมไปเอาน้ำลงมาให้พี่ดูยังได้เลยว่าเขาเอาน้ำให้ผมพอผมแล้วแต่ผมมีข้อแม้พี่ต้องขึ้นไปกับผมแกบอกว่าแกไม่ขึ้นไม่ใช่หน้าที่พี่ผมก็นึกในใจว่ามันก็จริงผมก็เลยเดินบอกว่าพี่แตะคีย์การ์ดให้ผมหน่อยผมจะไปเอามาให้พี่ดูพอผมขึ้นไปครับที่ชั้น25ผมกดลิฟต์ชั้น25เลยผมไม่กด24ละผมกดชั้น25ผมไปดูน้ำครับ
มันเหมือนน้ำที่ค้างไว้ประมาณ 2-3 อาทิตย์อะพี่พี่ก็จะนะเอ้ยมันมีสีขุ่นๆอยู่ในขวดเหมือนแบบเป็นน้ำที่นานแล้วครับเหมือนเก็บไว้ในลังเก็บไว้ในอะไรโดนแดดตากนานแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบโอ้โดนละแต่ยังไงก็ต้องเอาหลักฐานตรงเนี้ยไปลงไปให้พี่รปภ.ดูเว้ยครับผมก็เอาลงไว้พี่แจ็ครู้ไหมครับพี่เขาพูดว่าอะไรขวดเดียวกับพี่เลยวะเฮ้ยพีคตรงนี้ยังไงอะผมก็ไปถามเขาว่ายังไงพี่ก็ตอนนั้นอะเหมือนเล่าแหละพี่ก็เข้าพี่ได้เข้าเวรดึกพี่ก็ไปเดินดูส่องอะไรทั้งที่พี่รู้เนี่ยว่าชั้น25มันล้างแต่ด้วยความเป็นหน้าที่ของพี่อ่ะพี่ก็ต้องขึ้นไปพี่ก็ต้องขึ้นไปมันจะมีตู้เอาไว้ให้ยามเขาเซ็นเวลาครับให้เขาไปตรวจทุกชั้นพี่ก็ต้องขึ้นไปแล้วพี่ก็ไปเจอสองคนเนี้ยตอนนั้นน่ะพี่ไม่รู้ว่าไม่ได้มีใครบอกว่าแกเสียแล้วครับแล้วแกก็มาทักทายพี่เหมือนเราเนี่ยแหละว่าแบบเป็นไงนู่นนี่นั่นครับสบายดีไหมคะ อะไรอย่างนี้แล้วแกก็ให้น้ำพี่มาขวดนึงครับแล้วพี่จำได้ว่า มันเป็นยี่ห้อเนี้ยแหละแล้วที่มันเป็นยี่ห้อเนี้ยก็เพราะว่าน้องเห็นเครื่องเส้นที่ตรงบันไดหนีไฟนอกอาคารยังน้องได้ออกไปดูบุหรี่ตรงนั้นยังผมก็บอกว่าผมเห็นแล้วทุกอาทิตย์อ่ะจะมีคนเอาของมาเส้นแล้วเอาน้ำยี่ห้อเนี้ยมาไว้ตรงนั้นตลอดผมยิ่งซุดเข้าใหญ่เลยครับแล้วผมก็เลยถามเขาว่าเอ้าแล้วเขามาเส้นใครอ่ะก็เส้นคู่รักชายรักชายคู่นั้นแหละเพราะเขาใครมาเช่าห้องที่ตรงกับเขาหรือว่าห้องข้างล่างเขาเนี่ย อยู่ไม่ได้สักคนเหมือนแบบว่าเขาจะทำเสียงดังทำทะเลาะกันโวกเวกโวยวายยกเว้นเขาจะใจดีแค่กับคนที่เป็นผู้ชายมาเช่าห้องข้างล่างเขาหรือห้องตรงข้ามผมก็เลยอยากรู้ต่อแล้วมันเป็นไงที่ถ้าสมมติมีผู้ชายหล่อๆมาเช่าแกก็จะลงเอากับข้าวเอาอะไรเงี้ยไปให้แล้วแกก็จะบอกกินเลยกินได้เลยไม่มีอะไรพี่มาผูกมิตรถ้ามีอะไรอ่ะก็ขึ้นไปเรียกพี่ได้นะครับแล้วตอนนั้นอ่ะมันมีนักศึกษาคนหนึ่งไปเช่าห้องฝั่งตรงข้ามกับแกครับไอ้นักศึกษานี่ก็ไม่รู้ว่าแบบแกเสียไปแล้วเพราะมาใหม่ไม่ได้มีคนบอกด้วยเพราะเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่พูดกันวันนึงไอ้นักศึกษานั่นน่ะมันหลอดไฟเสียมันก็เข้าไปเคาะแบบว่ามันนึกได้ว่าพี่เขาเคยบอกเราว่าให้เราไปเคาะได้เสมอ เขาอยู่มานานแล้วนักศึกษามันก็เลยขอห้องคู่ใจรักชายก็พี่ครับพี่ครับพอเปิดออกมาเจอฝรั่งตัวใหญ่ยืนก้มหน้าแบบก้ม45องศาอยู่นะครับไอ้น้องนักศึกษาคนนั้นแล้วก็มีเสียงค่อยๆถามออกมาพอเดินออกมาน้องนี่ใช่เลือดไหมน้องกลัวผีหรือเปล่าแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาคือแบบเป็นหน้าแบบไม่น่าดูครับที่น้องนักศึกษาคนนั้นเล่าให้พี่รปภ.ฟังนะคือแบบเป็นเลือดไหลออกมาจากตาบ้างจมูกบ้างแล้วไอ้น้องนั่นมันก็รีบวิ่งเข้าห้องมันแล้วก็ปิดประตูล็อกไปเลยครับโอ้โหเรื่องมันยังแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบเท่านั้น อันเนี้ยผมรู้แล้วแกก็บอกว่าน้องเชื่อป่ะน้องบอกว่าเห็นแล้วแล้วเครื่องเส้นอะน้องก็เห็นน้ำขวดด้วยใช่ไหมผมบอกใช่พี่น้องลองขึ้นไปดูดิมันไม่อยู่แล้วนะทำไมพี่ก็มันอยู่นี่ไงหูยหมายถึงว่าไอ้ขวดนั้นที่เขามาให้ก็คือเครื่องอยู่ในเครื่องเส้นเหรอ
ถูกต้องครับเพราะแกบอกว่าแกก็เคยสงสัยแล้วแกก็ขึ้นไปดูมันไม่มีเหมือนกันครับมันเป็นน้ำจากเครื่องเส้นครับครับถูกต้องแล้วก็ยังไม่จบเท่านั้นผมก็เลยถามว่าพี่ลกห้องเนี่ยน่ารำคาญมากเลยทำไมมันมีหมาหรืออะไรหรอเสียงหอบหืดอะไรเนี่ยผมได้ยินเสียงปึ๊กปึ๊กแล้วแบบตลอดอ่ะผมเนี่ยจะขอมีดสัก10 นาทีก็ไม่ได้ปึ๊กตลอดแกก็บอกว่ารู้ระยะไปบอกใครนะเอาอีกแล้วผมก็เลยบอกว่ายังไงพี่ไอห้องที่น้องนั่งข้างหน้าห้องริมสุดนะครับเขามีคนเป็นโรคประมาณว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะครับเดี๋ยวใจดีเดี๋ยวใจร้ายอย่างเงี้ยเขาเหมือนเศร้าอะไรในชีวิตเนี่ยเขาผูกคอตายตรงประตูครับตรงประตูห้องเขาอะหรอถูกต้องครับเขาผูกคอคือเขาจะเป็นคนพี่คนนี้เขาอยู่ตอนเขาบอกว่าคนเนี้ยแต่เขาจะเป็นคนชอบออกกำลังกายเขาจะเจาะบาร์ไว้ที่ตรงประตูครับแล้วเขาก็เอาเชือกนะครับผูกจากบาร์ลงมาแล้วเขาก็แขวนไว้ตรงประตูนั่นแหละแล้วไอ้เสียงที่ปึ๊กที่ได้ยินอ่ะครับก็คือเสียงหัวเนี่ยครับหัวเขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเสียงหัวที่ไปโคกับประตูปึ๊กและเสียงก็คือเสียงเหมือนช่วงเวลาที่เขาจะขาดอากาศหายใจครับเพราะว่าเขาเล่าว่าคนที่เคยฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะมาทำอะไรที่ซ้ำๆและก็ทำเดิมใช่ถูกต้องเออโอ้โหแล้วเขาก็บอกผมว่าน้องได้ยินแค่นั้นแต่น้องไม่ได้เอาหูไปแนบใช่ไหมครับผมบอกไม่อะพี่ผมคิดว่ามันเป็นหมาเป็นอะไรดีแล้วที่ไม่แนบครับทำไมพี่ก็มีแม่บ้านคนหนึ่งเลยไม่รู้อีหนงอีเน่มาก็ไม่ได้ถามใครเลยเขาได้ยินเสียงเหมือนผมเหมือนกันกำลังกวาดเช็ดอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนบอกว่าชั้น25ไม่ต้องขึ้นไปทำแล้วนะมันล้างครับแต่เขากดดันไปทำช่วงเวลาประมาณสักโพเพหน่อยครับพอตึกนี้เขาจะทำความสะอาดช่วงเวลาสัก3 ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำทั้งที่มีไฟอันเดียวอยู่ตรงกลางชั้นนั่นนะครับแกก็ได้ยินเสียงเหมือนกันตึ๊กแม่บ้านคนนี้เขาก็เลยเอาหูไปแนบฟังมันเป็นเสียงคนพูดมาครับว่ากูจะตายอยู่แล้วเนี่ยนี่มาช่วยกูเหรอครับเท่านั้นแหละครับแม่บ้านทิ้งของทิ้งอะไรทุกอย่างวิ่งลงเลยแล้วคอนโดอะไรวะเนี่ยวิ่งลงไปไม่ได้กลัวนะครับไปลงไปบอกพี่รปภ.ครับรปภ.คนนั้นพี่เขาก็เล่าว่าเป็นรปภ.ใหม่อีกไม่รู้ที่หนองอีเน่ครับทุบประตูเข้าไปไม่เจออะไรครับโอ้โหคือเหมือนเขาจะช่วยครับไม่เจอใครเลยครับแล้วก็เรื่องนั้นก็จบไปอีกแล้วก็แม่บ้านคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาก็รับสมัครแม่บ้านมาอีกคนก็เหมือนเดิมครับได้ยินเสียงแนบหูฟังแต่คนนี้เจอหนักหน่อยแต่เป็นการพูดดีๆพูดนิ่มๆครับเพราะผมบอกแล้วว่าพี่คนนี้เขาจะมี2 บุคลิกเขาบอกเขาเอาหูไปแนบใครคะแล้วก็เขาได้ยินเสียงมาว่ามาผูกคอด้วยกันสิสนุกนะครับแล้วเขาก็หัวเราะเท่านั้นแหละครับแต่แม่บ้านคนเนี้ยเขารู้เขาเหมือนแบบเป็นพวกกลัวผีแล้วเขาแบบโอ้โหเต็มๆแล้วประตูก็มีตอนล็อกอยู่เต็มๆแล้วเขาวิ่งลงมาเลยครับแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นแม่บ้านเลยโอ้จากข้อมูลที่ได้มาคือตอนนี้มันแน่นมากพี่โรพอเขาย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าไปบอกใครนะตอนเนี้ยใช่ครับรู้กันเดี๋ยวสักอาทิตย์นึงเนี่ยรู้กันประมาณครับเป็นแสนคนแล้วนะ เออเออเออนี่นะแต่คือผมอยากเล่าครับ
เท่ากับว่างานในครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาไปอยู่ถูกจุดนะครับแสดงว่าคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยคือหัวหน้าคนนี้เขารู้อยู่แล้วล่ะแต่เขาไม่พูดใช่ไหมถูกต้องครับแต่เดี๋ยวผมเล่าเรื่องหัวหน้าศูนย์เชียงใหม่ให้ฟังเอาคร่าวๆนะครับผมครับจบแล้วครับก็คือตอนเช้าเนี่ยก่อนที่เราจะนั่งรถตู้ไปขึ้นเครื่องหรืออะไรกันเนี่ยเขาจะมีรวมตัวแบบหัวหน้าก็จะมาขอบคุณนู่นนี่นั่นครับพี่รู้ไหมครับพอผมระเบียบพักอยู่แกเดินมาพร้อมกับอะไรครับพระเต็มคอเลยครับอย่างกับเสื้อเกาะซึ่งตอนนั้นมันผมก็เลยบอกว่าพี่ครับไอ้ที่พี่ไปค้นในรถอ่ะใช่ไอ้พวงนี้ป่ะครับใช่ดิแล้วทำไมพี่ไม่บอกผมอ่ะเอาบอกแล้วเองจะขึ้นไปอยู่นู่นนะนั่นนะครับครับโอ้โหหนักหนักเดี๋ยวถามก่อนเพราะแกเป็นคนเชียงใหม่แกรู้อยู่ดีอยู่ครับอาชีพที่คุณบอยทำเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสเจอเรื่องพวกนี้ได้มากเหมือนกันนะเพราะว่าต้องไปอยู่ตามจุดที่มันเป็นมุมอับมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ถูกไหมมันต้องเป็นจุดที่ซุ่มจุดที่สูงแล้วที่สำคัญคืออยู่คนเดียวถูกครับต้องอยู่จุดละคนเท่านั้นครับครับนะฮะแล้วก็ลูกค้า VIP ที่ไปดูแลนี่อูแสดงว่าก็ต้องไม่ธรรมดาแล้วล่ะถึงขนาดต้องใช้บริการเป็น10ใช่ไหมใช่ครับเออคือเขาก็จะมีของเขามาชุดหนึ่งแต่เขาก็ต้องการคนที่เป็นคนในประเทศอีกที่หนึ่งมาผมนึกว่าบริการส่วนมากที่เขาจะมีงานลักษณะแบบนี้ต้องจะเป็นอยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่อ๋อมีเอกชนก็มีครับเอกชนก็มีครับนะฮะนี่คือครั้งแรกและครั้งเดียวหรือแบบคุณบอยที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมีหลายครั้งครับแต่อีกหลายครั้งมันไม่มีคำตอบให้แต่ที่ผมยกเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยคือมันมีคำตอบนะครับแล้วคำตอบมันแน่นเป๊ะมากผมก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะตัวของคุณบอยนี่ยึดอาชีพบอดี้การ์ดแบบเนี้ยมานานขนาดไหนแล้วฮะเมื่อก่อนผมรับราชการอยู่หน่วยหนึ่งแล้วกันแล้วทีนี้มันมีช่วงหนึ่งที่แบบงานตรงเนี้ยเงินมันดีกว่าก็เลยออกเอกชนยังไงเงินก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วถูกต้องครับออกจากงานราชการมาอยู่ตรงนี้ว่ะแล้วสบายใจด้วยคือเหมือนแบบเรารับจ็อบนึงอ่ะเราสามารถหยุดได้7ถึง8วันเลยแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่เสี่ยงอีกงานนึงถูกมั้ยไม่ได้เสี่ยงแค่กับผีอย่างเดียวนะต้องเสี่ยงกับคนกับอะไรหลายๆอย่างถูกมั้ยใช่ครับเสี่ยงอยู่ครับเหมือนเราเป็นโล่โปรเทคคนนึงครับครับโอ้โหผมไม่เคยคุยกับคนที่ทำอาชีพแบบนี้นะขอบคุณมากๆ คุณบอยฮะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันผมไม่ลงดีเทลรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้ก็แล้วกันเอาถามในสิ่งที่ผมพอจะถามได้นะครับเพราะว่างานอย่างนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันต้องแน่นอนว่ามันถูกเก็บเป็นความลับอยู่แล้วถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าครั้งหน้านะคุณบอยนึกถึงเรื่องอะไรอีกติดต่อมานะได้ครับได้ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะถูกใจผู้ฟังหรือเปล่าสนุกดีลุ้นดีเล่าตะกุกตะกะอยู่เหมือนกันผมเข้าใจไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นการคุยกันครั้งแรกนะครับแหมคนเป็นบอดี้การ์ดไม่จำเป็นที่ต้องพูดเก่งทุกคนถูกป่ะนะครับก็มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณมากๆคุณบอยที่มาเล่าเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ฟังแล้วก็สนุกตื่นเต้นดีนะ คุณบอยขอบพระคุณมากๆเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ